ากดราม่าคลับเฮาส์ท็อกซิกที่เหยียดคนอีสานนะคะเรามาดูกันว่าทำไมคนไทยยังเหยียดคนอีสานและทำไมคนอีสานและคนต่างจังหวัดถึงยังยากจนและดูไม่เจริญในสายตาคนกรุงกันค่ะภาพจำของคนไทยเกี่ยวคนอีสานนะคะมักจะเป็นภาคที่แห้งแล้งยากลำบากแล้วก็มักจะอยู่ภายใต้วัฒกรรมโง่จนเจ็บค่ะคนอีสานส่วนใหญ่นะคะอพยพมาที่กรุงเทพหรือว่าไปเมืองต่างๆเพื่อที่จะหางานหวังว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นได้ค่ะการอพยพจากที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขานะคะมาหางานในกรุงเทพเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคหรือความเป็นต่างจังหวัดหรืออีสานเนี่ยไม่ได้มีอาชีพหรือการกระจายอำนาจที่ดีพอค่ะเธอมันฟังอาจจะดูยากทัศนคติที่เหยียดคนต่างจังหวัดคนอีสานคนใต้หรือว่าคนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือคนที่ไม่ได้มีความเป็นเมืองมันเกิดขึ้นจากตอนที่รัชกาลที่5นะคะเขาได้มีการรวมศูนย์อำนาจให้เป็นรัฐเพื่อป้องกันการล่าอาณานิคมจากต่างประเทศค่ะตอนนั้นก็เป็นฝรั่งเศสอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งการรวบรวมให้เป็นไทยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอารยะมากขึ้นเนี่ยนะคะทำให้อะไรก็ตามที่ดูไม่ได้เจริญตามที่ตะวันตกว่าอะไรก็ตามที่ดูไม่ได้เจริญอย่างที่ไทยควรจะเป็นเนี่ยมันดูจะบ้านนอกดูไม่อารยะส่วนเรื่องที่บอกว่าคนอีสานนะก็แบบมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงเทพกินหรือว่าคนอีสานมีหน้าที่ขายแรงงานหรือเป็นแค่ชนชั้นแรงงานให้กับคนกรุงเทพอ่ะสิ่งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วเว้ยเธอว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะไต่เต้าจากชนชั้นที่เขาเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษาที่เรียนให้สูงขึ้นและไปทำงานที่ดีๆขึ้นได้เมื่อไม่มีงานไม่มีการกระจายอำนาจนะคะคนอีสานและคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่จึงได้move ออกจากบ้านเกิดนะคะไปหางานทำที่เมืองกรุงซึ่งการหางานทำนั้นเนี่ยเขาหวังว่าเขาจะมีชีวิตหรือว่ามีคุณภาพชีวิตหรือครอบครัวของเขาจะดีขึ้นได้ค่ะการแต่งงานของลูกสาว1คนในต่างจังหวัดกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาหวังว่าตัวเขาและครอบครัวของเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาหวังว่าการที่เขาไปใช้ชีวิตกับสามีที่ต่างชาติจะทำให้เขาเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐเช่นแบบการศึกษาหรือว่าเขาสามารถรักษาได้ฟรีหรือเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีๆได้เธอดราม่าคลับเฮาส์